United States Air Force Combat Control Team CCT ย่อมาจาก Combat Control Team ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Air Force Special Operation Command หรือ FSOC หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศซึ่งอยู่ภายใต้ United States Special Operation Command หรือ USSOCOM หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกาคำขวัญประจำหน่วยคือ First There คนแรกที่ถึงในบรรดาหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพสหรัฐอเมริกา CCT คือหนึ่งในหน่วยที่ฉลาดที่สุดโดยภารกิจของสมาชิกการควบคุมการลบ CT จะประกอบไปด้วยการควบคุมอากาศยานลบเข้ายึดฐานที่มั่นสำหรับโจมตีรวมถึงรันเวย์ลาดตระเวนพิเศษการตรวจสอบความแข็งแรงและความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้นที่ลงจอดชี้เป้าการยิงสนับสนุนการควบคุมจัดการอากาศยานต่างๆภารกิจพื้นดินคือหน้าที่ของ CT ซึ่งการควบคุมและการจัดการอากาศยานเหล่านี้มีหน้าที่ความเร็วและลักษณะในการบินที่แตกต่างกันต้องใช้ความรู้ทักษะและพลังกายมากพอที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษและทักษะด้านการสงครามไม่น้อยเลยทีเดียวในปฏิบัติการส่งทางอากาศจะเรียกจุดที่ทหารโดดลงเรียกว่า Drop Zone หรือ DC ซึ่งแน่นอนว่า DC ที่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่ต้องปะทะกับศัตรูดังนั้นนอกจากเครื่องบินลำเลียงสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่จะโดดล่มลงไปแล้วยังมีอากาศยานอื่นๆที่ต้องบินไปด้วยเช่นเครื่องบินลาดตระเวนหรือ UAVซึ่งก็คืออากาศยานไร้คนขับสำหรับรวบรวมข่าวสารรวมทั้งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จู่โจมสำหรับคุ้มกันหน่วยปฏิบัติการพิเศษช่วงต้นของสงครามอัฟกานิสถานกรมเรนเจอร์ที่75ได้ทำการเข้ายึดสนามบินของข้าศึกหน่วย CCT จำเป็นจะต้องตรวจสอบสภาพอาคารและรันเวย์ของสนามบินว่ามีความทนทานพอให้อากาศยานของกองทัพอเมริกันใช้งานได้หรือเปล่าการตรวจสอบความแข็งแรงและความสามารถในการรับน้ำหนักซึ่งหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของ CCT เช่นกันดังนั้นพวกเขายังต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมด้วยความน่ากลัวที่แท้จริงของหน่วย CCT ไม่ได้อยู่ที่ปืนในมือของพวกเขาแต่อยู่ที่การสนับสนุนจากอากาศยานอย่างใกล้ชิดที่พวกเขาเป็นคนชี้เป้าอำนาจการทำลายของมิสไซล์หรือระเบิดที่ติดตั้งไว้ในอากาศยานนั้นๆมีอนุภาพรุนแรงมากถึงจะเป็นศัตรูที่ต่อสู้ได้เก่งกาจหรือมีจำนวนที่มากกว่าแต่สถานการณ์การลบก็เปลี่ยนไปได้ในพริบตาด้วยการโจมตีทางอากาศอย่างแม่นยำยุทธวิธีของกองทัพอเมริกานั้นจะเน้นไปที่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างอากาศยานกับกองกำลังภาคพื้นดินจนถึงระดับหน่วยธรรมดาโดยเน้นเรื่องกำลังลบทางอากาศที่เหนือชั้นเป็นอันดับต้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษจำเป็นจะต้องมีCTไปด้วยเพื่อให้สับสนทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสมาชิกหน่วยCTจะต้องประสานงานได้ทั้งหน่วยอากาศยานกองทัพอากาศทัพบกทัพเรือและนาวิกโยธินนอกจากนี้ในปัจจุบันสมาชิก CCT หลายคนยังมีคุณสมบัติ JTAC หรือ Joint Terminal Attack Controller ผู้ควบคุมการยิงสับสนร่วมคุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติด้านทักษะการชี้เป้าในการยิงสับสนทั้ง4เหล่าทัพซึ่งไม่จำกัดแค่อากาศยานเท่านั้นแต่ยังสามารถขอการยิงสับสนจากปืนใหญ่ของเรือรบได้เช่นกันอัตราผู้สอบตกถึง 85-90% เนื่องจากหน่วย CCT ต้องการผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางในหลายๆด้านดังนั้นจึงได้ชื่อว่าหน่วยที่มีระยะเวลาในการฝึกยาวนานเกือบ2ปีแต่มีอัตราผู้สอบตกสูงมากก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่สนามรบพวกเขาต้องผ่านการสอบการควบคุมอากาศยานให้ได้ดังนั้นพวกที่ฟิตร่างกายแข็งแรงและฟิตมากๆล้วนแต่โดนเขี่ยทิ้งไปตั้งแต่ช่วงแรกของการฝึกการสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยอื่นสมาชิกของหน่วย CCT นั้นไม่เคยจัดปฏิบัติการที่มีแต่ CCT แต่จะจับกลุ่มเป็นทีมราวๆ2คนต่อทีม1ทีมคอยปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษจากเหล่าทัพอื่นๆอย่างกองทัพบกและนาวิกโยธินอย่างเช่นปฏิบัติการยึดสนามบินกันดาฮาชุดปฏิบัติการของ CCT ต้องปฏิบัติการร่วมกับหน่วยเรนเจอร์ของกองทัพบกและโดดร่มลงสู่เป้าหมายพร้อมๆกันนอกจากนี้ยังมีการแบ่งกำลังพลไปร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ Green Beret ซึ่งถูกส่งเข้าไปในช่วงแรกๆของสงครามอัฟกานิสถานและยังปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นเช่น Navy SEAL, Delta Force, Special Tactical Squadron, Para Rescue Men, Special Operation Reconnaissance, Tactical Air Control สรุปได้ว่า CCT คือหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับอากาศยานติดอาวุธและอากาศยานไร้คนขับรวมถึงการควบคุมการจราจรในพื้นที่การลบการขึ้นลงของเครื่องบินในสนามบินที่อยู่ในการควบคุมและการสร้างสนามบินชั่วคราวสำหรับภารกิจพิเศษการประสานงานทางวิทยุทำหน้าที่กำหนดเป้าหมายหรือพิกัดต่างๆเพื่อดำเนินการร้องขอการสนับสนุนจากอากาศยานและอาวุธหนักจากฐานใกล้เคียงมีหน้าที่แทรกซึมเข้าพื้นที่ศัตรูเพื่อกำหนดจุดเป้าหมายสำหรับโจมตีหรือตรวจสอบสนามบินสำหรับลำเลียงพลควบคุมการจราจรทางอากาศและร้องขอการยิงสนับสนุนไฟซัพพอร์ตและเข้าปะทะตรงกับข้าศึกหรือ direct action และการต่อต้านการก่อการร้าย counter terrorism
ปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมลาดตระเวนและยังปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นมาที่การฝึกกันบ้างนะครับ CT นะครับจะมีการฝึกดังนี้นะครับก็คือจะต้องมีการฝึกขั้นพื้นฐานนะครับจะมีการฝึก Basic Military Training ของกองทัพ2สัปดาห์นะครับแล้วต่อมาจะเป็น Combat Control Selection Course นะครับที่จะเน้นไปด้านของการออกกำลังกายและประวัติความเป็นมาของหน่วย CTT นะครับที่ Lake Island Air Force Base ที่เท็กซัสนะครับ Combat Control Operation Course ที่ Keesler Air Force Base ที่รัฐมิสซิสซิปปีนะครับเพื่อให้รู้ประสิทธิภาพของเครื่องบินทิศทางการบินวิเคราะห์สภาพอากาศการควบคุมการจราจรที่สนามบินขั้นตอนการสื่อสารขั้นตอนการทำงานของเรดาร์และกฎการจราจรทางอากาศ 15.5 สัปดาห์นะครับและพวกเขานะครับยังฝึก Airborne ที่ Fort Benning นะครับรัฐจอร์เจียนะครับซึ่งจะเป็นการฝึกเรื่องของการโดดร่มต่างๆนะครับ3สัปดาห์นะครับ Air Force Base Survival School นะครับที่ Fairchild Air Force Base รัฐวอชิงตันนะครับซึ่งการฝึกนะครับก็จะเป็นการฝึกเซียนะครับหรือ SERE นะครับซึ่งย่อ มาจาก Survival Evasion Resistance and Escape นะครับก็คือการเอาตัวรอดในสภาวะต่างๆ3สัปดาห์นะครับผม Combat Control School นะครับที่ Pope Field นะครับรัฐ North Carolina นะครับซึ่งจะเป็นการฝึกเรื่องของการทำงานของหน่วยรบขนาดเล็กนะครับเรียนเรื่องเข็มทิศขั้นตอนการสื่อสารเรื่องของวัตถุระเบิดไฟซัพพอร์ตและการปฏิบัติงานภาคสนามรวมถึงการกระโดดร่มด้วยเช่นกันนะครับซึ่งต่อไปจะเป็นการฝึกขั้นสูงของ CT แล้วครับนั่นก็คือ Special Tactical Training Squadron นะครับอยู่ที่ 12-15 เดือนเลยนะครับที่ Halbert Field นะครับรัฐฟลอริดานะครับหลักสูตรนี้นะครับจะทดสอบและวัดขอบเขตเฉพาะบุคคลด้านการฝึกอบรมด้านจิตใจและทางกายภาพนะครับในขณะเรียนหลักสูตรนะครับ AST นะครับหรือ Advanced Skill Training นะครับจะมี PJ และ Special Operation Weather Technician ไปด้วยนะครับ Army Military Free Fall Parachute School นะครับที่ Fort Bragg นะครับที่ North Carolina นะครับจะเป็นหลักสูตรการโดดร่มแบบกระตุกเองนะครับและการทรงตัวบนอากาศนะครับขั้นตอนการเปิดร่มชูชีพและการควบคุมร่มชูชีพนะครับหรือก็คือฮาโลนั่นเองนะครับAir Force Combat Driver School นะครับซึ่งก็คือโรงเรียนนักประดาน้ำของกองทัพอากาศนะครับฝึกที่ Navy Diving and Salvage Training Center นะครับและก็ยังมีอีกที่นึงครับนั่นคือ Naval Support Activity Panama City นะครับที่รัฐฟลอริดานะครับฝึกประมาณ6สัปดาห์นะครับจะเป็นการสอนการดำน้ำและการใช้ชุดดำน้ำสกูบานะครับและแทรกซึมทางน้ำนะครับรวมถึงการดำน้ำลึกที่130ฟุตนะครับเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นประวัติของ CTT นะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้มาแต่งตัวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ในคลิปหน้าแล้วกันครับเป็นการรีวิวการแต่งตัวแล้วกันซึ่งต้องบอกคร่าวๆตัวนี้เลยว่า CTT เนี่ยแต่งตัวคล้ายกันมากเลยนะครับคล้ายกับ PJ JTAC นะครับคล้ายกันมากเลยก็เรียกได้ว่า F2 เนี่ยแต่งตัวเหมือนกันเลยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นไปด้านของการสื่อสารซะมากกว่านะครับและอาวุธเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีพวกซับมอดอะไรอย่างงี้ซะส่วนใหญ่นะครับพวก Mark 18อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาวุธของเขาจริงๆนี่ผมบอกไปเบื้องต้นก็จะเป็นการเลเซอร์ชี้จุดเป้าหมายให้เครื่องบินเนี่ยมาทิ้งระเบิดนะครับเรียกได้ว่าอาวุธของ CT เนี่ยก็คือระเบิดจากเครื่องบินเนี่ยแหละครับผมก็เอาเป็นว่าการแต่งกายเดี๋ยวผมไว้พูดในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเอาว่าในคลิปนี้นะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมจนจบคลิปเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมเนี่ยลองติดตามได้ทางช่องนี้ครับอย่าลืมกดปุ่มกดไลค์กดกระดิ่งและกด Subscribe ทางด้านข้างด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมยังไงคลิปนี้นะครับมาตามสัญญาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าที่หายไป2เดือนเนี่ยผมจะชดเชยให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปกันเรื่อยๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงในคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามว่าจะเป็นอะไรในคลิปต่อไปยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ